ครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับช่างต่อถ้าเพื่อนๆกำลังขับรถแล้วเกิดไฟเตือนรูปแบตเตอรี่ขึ้นมาสาเหตุเกิดจากอะไรและแก้ยังไงมาดูกันครับสาเหตุคือไม่มีไฟจ่ายไปยังระบบชาร์จอันดับแรกเราตรวจสอบไดชาร์จเราว่าหมุนปกติหรือเปล่าต่อไปก็ตรวจสอบฟิวของระบบชาร์จว่าขาดหรือเปล่าถ้าขาดก็ทำการเปลี่ยนฟิวขนาดเท่าเดิมนะครับถ้าตรวจสอบแล้ว2 อย่างปกติต่อไปให้ตรวจสอบไดชาร์จส่วนประกอบที่สำคัญของไดชาร์จอย่างหนึ่งก็คือแผงไดโอดใช้มิเตอร์วัดว่าไดโอดพังหรือเปล่าสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ไดโอดขาดก็คือแบตเตอรี่เสื่อมสภาพหรือไม่มีน้ำกันทำให้ไดชาร์จทำงานหนักจนไดโอดขาดต่อไปก็คือแปลงถ่านหมดอาการของแปลงถ่านหมดไฟเตือนรูปแบตเตอรี่จะติดดับหรือว่าท่านใดไม่มีความรู้ด้านช่างอาจจะใช้วิธีเปลี่ยนไดชาร์จทั้งลูกเลยอย่าลืมตรวจสอบสภาพรถของท่านเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ